ค่ะคุณปฐมาภรณ์คุณสุพนันท์คะวันนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีก็พูดตรงกันว่าการประชุมครั้งนี้น่าจะเป็นนัดสุดท้ายของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันซึ่งตอนนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะและมีการแจ้งเข้ามาว่าจะไม่มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตานั่นก็คือเรื่องของการยกเลิกประกาศและคำสั่งของหัวหน้าคสช.เพื่อที่จะส่งมอบอำนาจหน้าที่การบริหารประเทศให้กับรัฐบาลชุดใหม่ค่ะเรื่องนี้มีการเปิดเผยจากนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่พูดถึงการพิจารณาของหัวหน้าคสช.วันนี้ที่จะมีการยกเลิกประกาศและคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ออกตามมาตรา44หลายฉบับอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับศาลทหารการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนซึ่งก็จะเหลืออีกไม่กี่ฉบับนะคะที่หน่วยงานจำเป็นต้องใช้จนกว่าสภาจะพิจารณาออกเป็นพระราชบัญญัติส่วนเรื่องการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นถึงแม้ว่าคสช.จะยุติปฏิบัติหน้าที่แต่การตรวจสอบของปปท.ยังเดินหน้าต่อไปหากพบว่ามีความผิดจะดำเนินตามขั้นตอนแต่หากไม่ผิดนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มีอำนาจเซ็นคำสั่งส่งกลับคืนให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ดังเดิมค่ะฟังการชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนายวิษณุเครืองามคำสั่งทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยนะสมมติว่าเปรียบเสมือนหนึ่งวงกลมเนี่ยเสี้ยวที่หนึ่งคือได้เลิกไปแล้วเซี่ยวที่สองก็คือว่าไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเมื่อสั่งไปแล้วปฏิบัติเสร็จมันก็เสร็จเลยเช่นย้ายคนพอย้ายเสร็จมันก็จบแล้วจะไปเลิกมันทำไมเซี่ยวที่สามมันกำหนดเวลายกเลิกของมันไว้เอาไว้ในตัวแล้วว่าไปเมื่อนั้นเมื่อนั้นให้เลิกเซี่ยวที่สี่เมื่อคสช.ไปมันไปพร้อมคสช.ซึ่งก็จะไปอยู่แล้วในหนึ่งอาทิตย์เซี่ยวที่ห้ามันยังอยู่กับมันตรงนี้เราได้ออกคำสั่งฉบับสุดท้ายในวันนี้ยกเลิกตัวนี้ให้ไปแล้วจำนวนมากซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นก็เลยเหลืออยู่เสี้ยวสุดท้ายซึ่งมีอยู่ไม่กี่ฉบับที่สุรการเขาเห็นว่ายังจำเป็นต้องมีอยู่เพื่อคงไว้เป็นเครื่องมือในการทำงานมิฉะนั้นจะเกิดช่องว่างเกิดอาชญากรรมขึ้นและโดยไม่มีการเอาผิดได้สิ่งเหล่านี้ยังอยู่และเมื่อสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ถ้าต่อไปสภาบอกว่าต้องเลิกอยู่ดีก็ไปออกเป็นพระราชบัญญัติยกเลิกเหมือนกับออกกฎหมายธรรมดาซึ่งรองนายกรัฐมนตรียอมรับนะคะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันก็ยังจะปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้าทำหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่แล้วค่ะขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็มีหลายหน่วยงานมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างเช่นนายวีระโรจน์พจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่นำคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2562ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง17กรกฎาคมนี้ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมและวัดไทยทั่วราชอาณาจักรทั้งในและต่างประเทศนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนค่ะไปเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและขอให้ประชาชนร่วมกันทำบุญที่วัดใกล้บ้านและให้ความสำคัญกับอาหารเพื่อดูแลสุขภาพของพระสงฆ์พร้อมทั้งรณรงค์เรื่องของการใช้ปิ่นโตหรือว่าวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายเพื่อช่วยลดปริมาณขยะค่ะอย่างภายในงานก็นำปิ่นโตและอาหารนะคะที่มาเป็นตัวอย่างมอบให้นายกรัฐมนตรีส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ค่ะทางนางสายสมวงศาสุลักษณ์ประธานมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อจำหน่ายดอกบานชื่นซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์วันเมตตาปัญญาอ่อนแล้วก็พาน้องจิ้นค่ะซึ่งเป็นบาริสต้าเด็กพิเศษนะคะจากร้านปัญญาคาที่จังหวัดเชียงรายและเด็กพิเศษมาพบนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำค่ะให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเด็กพิเศษให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเองได้สามารถอยู่ร่วมได้ในสังคมซึ่งจะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจายความช่วยเหลือทั้งด้านความรู้วิชาชีพลงไปให้เด็กพิเศษในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ
แน่นอนค่ะถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่มีหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการส่งมอบการทำงานจากรัฐบาลชุดเก่าให้กับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณที่หลายคนมีการแสดงความคิดเห็นและความกังวลใจออกมาว่าเรื่องของงบประมาณนั้นจะล่าช้าหรือไม่และในเรื่องนี้รัฐบาลจะมีการปรับแก้หรือว่าแก้ไขปัญหาอย่างไรซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะคุณสุพนันท์คุณปฐมาภรณ์คะครับขอบคุณคุณปวีณาด้วยนะครับก็อาจจะชัดเจนนะครับถ้าเกิดตามที่ออกมาคือว่าวันนี้เป็นการประชุมนัดสุดท้ายเท่ากับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หลังจากเข้าถวายสัตยาบันก็อาจจะเริ่มทำงานทันทีเลยค่ะก็จะได้เห็นหน้าตาคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไม่นานเกินรอนี้นะคะ